ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะจะคุมเนื้อหาแต่วันที่16มีนาคมถึง31มีนาคม2563นะคะก็วันนี้เลยนะคะพออาจารย์มาช้านะคะต้องขอประทานโทษด้วยโอเคอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวธาตุน้ำนะคะเราจะมาดูว่าความรักความรู้สึกความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำเป็นยังไงอยู่นะคะชาวท่านน้ำนะคะชาวทัพน้ำได้ไพ่9ไม้เท้าได้ไพ่สตาร์ในไพ่ Wheel of Fortune ในไพ่5ดาบในไพ่1ถ้วยไพ่ The Magician ค่ะดวงนะคะตอนนี้ความรักของชาวธาตุน้ำอาจารย์เหมือนอาจารย์มองว่าคุณเหมือนถูกเทอะนะเหมือนคนรักคุณไปมีใครมีใหม่อยู่ณตอนนี้เลยนะคะไพ่9ไม้เป็นลักษณะของการนั่งแบบซึมเศร้าเรารักและคิดถึงเขามากนะคะตอนนี้เราทุกข์ใจมากเลยนะไพ่สตาร์แปลว่าเราถูกเทละเขาเทน้ำเขาเทเรานะคะ Wheel of Fortune เราแบบเคยรักกันกับเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกันแบบมีความสุขมากมายและคิดว่าเขาเป็นคู่แท้คู่บุญบารมีเราจะอยู่กับเขาชั่วฟ้าดินสลายก็ได้นั่นคือความคิดของเราว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเนาะตอนนี้เขาไม่ใหญ่ดีเราเลย5ดาบเขาแข็งกระด้างเขาไม่อ่อนข้อให้เราหรือไม่ได้สนใจเราอะนะต่อให้เราจะงอนง้อขอคืนดีขอปรับความเข้าใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันแต่เหมือนเขาก็ปฏิเสธนะอาจารย์มองนะหนึ่งถ้วยกับเดอะเมเนเชียนนั่นแหละคือปัญหาคือมันมีใครใหม่ๆเข้ามาหาเขาอะค่ะเขากำลังคุยกับคนใหม่อยู่นะตอนนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนไม่สนใจนะคะไม่สนใจตัวชาวธาตุน้ำเลยนะคะนั่นคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือมุมหนึ่งนะความรักของชาวธาตุน้ำในเคสที่หนึ่งอาจารย์มองเป็นเคสที่สองอีกแบบหนึ่งได้แบบนี้นะคะเพราะเป็นดวงภาพรวมชาวธาตุน้ำเองนั่นแหละที่อยากเทคนรักก้าวไม้มีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจสตาร์ทำไมต้องปล่อยให้ฉันเหงาและโดดเดี่ยวอย่างนี้ฉันไม่ได้อยู่แบบเขาเรียกว่าฉันอยากอยู่แบบมีตัวตนมีความสำคัญก็ได้นะคะอยากมีครอบครัวอยากเปิดเผยอยากอะไรกับคุณอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะอาจารย์มองอีกประเด็นหนึ่งเลยนะว่าชาวชาติธาตุน้ำเองนั่นแหละจะเป็นฝ่ายเทห้าดาบยังเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดนะคะเพราะจริงๆแล้ววันนี้อยู่ตำแหน่งจิตใจได้ถ้าไล่แบบการวางแบบโหราศาสตร์จะอยู่ตำแหน่งพันธุเนาะก็แปลว่าเราอยากมีใครใหม่ๆเข้ามาหรือบางคนกำลังคุยกับใครใหม่ๆด้วยนะคะหนึ่งถ้วยกับเดอะเมเชียนเนี่ยบางคนคุยกับใครใหม่ๆอยู่อยากจะเทคนเก่าของตัวเองให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยก็ได้เลยนะตอนเนี้ยถ้าเธอยังไม่ปรับปรุงไม่ทำตัวให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนั้นนะอาจารย์พูดตามนะไพ่ได้ประมาณนี้โอเคเรามาดูฝ่ายคนรักของชาวธาตุน้ำบ้างในไพ่2เหรียญค่ะในไพ่1เหรียญเด็กถือเหรียญค่ะโทษทีค่ะในไพ่จัสติสราชินีเหรียญราชินีดาบไพ่เดชอืม
อาจารย์ขอดูหลังไพ่นะคะแปลได้สองประเด็นด้วย5 ถ้วยค่ะขอวางตรงนี้นะคะสำหรับคนรักของชาวท่าน้ำอ่ะ2 เหรียญเนี่ยแปลได้สองอย่างได้1แปลว่าการประคับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะเฮ้ยก็ยังไปได้อยู่นะคนรักของชาวท่าน้ำพูดอย่างนั้นนะคะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์อีกอันนึงก็คือลังเลก็ได้ลังเลเฮ้ยเอายังไงดีนะจะเลือกคนที่1คนที่2เราจะเอายังไงอยู่ช่วงของการตัดสินใจนะคะหรืออีกความหมายนึงอยู่ในช่วงของการที่จะง้อจะคุยก็ได้เป็นอย่างนั้นอยู่นะคะไพ่เด็กถือเหรียญกับจัสติสขึ้นมาเนี่ยนะคะเด็กถือเหรียญมันแต่การเริ่มต้นไงคะก็อยากมาพูดคุยอยากจะส่งข่าวสารอยากจะบาลานซ์จัสติสอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะให้ชาวธาตุน้ำเห็นความสำคัญนะว่าเขาเองก็เห็นความสำคัญของชาวธาตุน้ำอยู่เขาพยายามที่จะเขาเรียกหาเหตุและผล justice เป็นการหาเหตุผลหาอะไรที่มันเป็นความถูกต้องมาหักล้างกับความคิดของชาวธาตุน้ำอยู่ก็ได้นะอยากให้ชาวธาตุน้ำเข้าใจเขามากกว่านี้อย่าใช้อารมณ์กับเขาราชินีดาบอย่าเอาแต่เหตุผลส่วนตัวของตัวเองฟังเหตุผลเขาบ้างสินะเขาพูดอย่างนั้นนะอาจารย์มองนะไพ่เดทอย่าเพิ่งทอดทิ้งเขาอย่าเพิ่งจะเทเขานั่นคือความหมายหนึ่งที่เขาเป็นนะคะเขาอยากคุยเขาเสียใจไม่ห้าถ้วยกับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่เขาไม่อยากให้ชาวธาตุน้ำเนี่ยต้องคิดแบบนั้นเขายังเห็นคุณสำคัญอยู่อะไรประมาณนี้อีกมุมนึงค่ะเขาก็มองว่าเฮ้ยประคับประคองไปก็พยายามให้โอกาสแล้วนะแต่ทำไมยังไม่เข้าใจกันซะอีกมุมนึงก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะดวงภาพรวมเนาะบางคนก็อาจจะถูกมีความรู้สึกว่าคนรักของชาวท่าน้ำมีความรู้สึกว่าเขาก็ทำเพื่อชาวท่าน้ำเหมือนกันนะคะพยายามที่จะหาเงินพยายามที่จะทำให้ครอบครัวมั่นคงพยายามที่จะสร้างอนาคตร่วมกันเด็กถือเหรียญจัสติสราชินีดาบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวท่าน้ำไม่เข้าใจเขาก็จะเป็นฝ่ายที่จะมองว่าอยากจบก็จบไปนี่ไงคะมันจะเป็นประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือราชินีดาบกับเดทเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แบบถ้าเราคุยไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องไม่ฟังเหตุฟังผลมันก็อาจจะกลายเป็นจบให้เดทจบบนความเจ็บปวดที่อีกฝ่ายก็ยังรักเราอยู่แต่เรากับเขาดูไพ่ดีคะต่างคนต่างเศร้าก็ได้เนี่ยเห็นไหมคะคุณเศร้าเขาก็เศร้าทุกด้วยกันนั่นแหละแต่ทำไมไม่เข้าใจกันล่ะนะคะควรที่จะปรับความเข้าใจกันดีกว่านะอาจารย์มองนะโอเคเรามาดูไพ่สรุปความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกับคนรักนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์ค่ะใช้ไพ่ออราเคิลชุดจุดเทียนนะคะให้หวือหวามากเลยโอเคโอเคสรุปความสัมพันธ์ออกมาดีนะอาจารย์แปลอย่างนี้ก็แล้วกันอันนี้เป็นตำแหน่งจิตใจที่มันเศร้าหมองเนาะไพ่เทียนดับน้ำตาเทียนน้ำตาไหลอาบแก้มไหมเนี่ยความเศร้าที่ต้องสูญเสียอีกฝ่ายหนึ่งไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้ไหมคะในที่สุดแล้วความต้องการเนี่ยนะดูไพ่เดี๋ยวอาจารย์ไม่บรรยายนะดูเองนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขายังมีความต้องการซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นไพ่นี้คือการเรียนรู้กันการให้โอกาสกันการกลับมาแก้ไขไหมเนี่ยการที่อย่าคิดว่าตัวเองมีภาวะเป็นผู้นำแล้วจะข่มคนอื่นนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเข้าใจกันให้ความสำคัญของอีกฝ่ายใครอะไรที่ไม่เข้าใจต้องเขาเรียกว่าต้องอธิบายนะไพ่นี้ต้องแสดงเหตุผลต้องคุยกันแล้วจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมคะเฉลิมฉลองชัยชนะของนักฟุตบอลอาร์เซนอลหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือเป็นไพ่แห่งความยินดีเฉลิมฉลองเห็นไหมเขาอาจจะซื้อแหวนมามั่นเราก็ได้ถ้าใคร
เป็นแค่คนรักยังไม่ยกระดับความสัมพันธ์อาจจะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานนะไพ่สรุปออกมาดีนะเพราะฉะนั้นคุณยังสามารถที่จะไปกันต่อได้เพราะฉะนั้นอย่าวู่วามอย่าใช้อารมณ์เข้าหากันทุกอย่างจะคลี่คลายจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนที่ไพ่ขึ้นได้อย่างแน่นอนนะอาจารย์แบบประมาณนี้นะคะขอโชคดีนะเรามาดูคนโสดบ้างคนโสดธาตุน้ำค่ะคุณเป็นยังไงอยู่เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคนโสดธาตุน้ำอาจารย์ถอดดวงคนโสดธาตุน้ำเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแปดไม้ค่ะเจ็ดถ้วย two of pentacles สองเหรียญเจ็ดเหรียญค่ะ queen pentacles ใบสุดท้ายนะคะอ้าวสามดาบจบด้วยสามดาบเหรอโอเคแปดมิ้วเท้าเนี่ยเป็นไพ่ที่ ขอโทษนะคะ ขอโทษขอประทานโทษมากๆเลยเสียงอาจารย์หายแล้วแปดไม้นะคะเป็นไพ่แห่งการเติบโตนะคะการขยับขยายการต่อยอดหรือเป็นไพ่ที่ไปเน้นในเรื่องของการงานก็ได้นะคะขยายด้วยไพ่เจ็ดถ้วยถามว่ามีความรู้สึกอยากมีใครเข้ามาในชีวิตไหมคนโสดอยากมีอยู่แล้วล่ะคะไม่มีใครอยากอยู่คนเดียวเนาะอยากมีใครคุยด้วย2เหรียญอยากมีคนเข้าใจนะมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกแบบวาดฝันไว้เยอะว่าสเปคจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ต้องเก่งการเก่งงานต้องมีความสามารถ7เหรียญต้องมีเงินมีฐานะเราก็ฝันไว้กันเยอะอ่ะค่ะชาวธาตุน้ำคนโสดน่ะราชินีเหรียญต้องสวยต้องงดงามหรือต้องรอต้องเล้าก็ว่าไปก็คือคิดไว้เยอะแต่เป็นไพ่สามดาบอยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้มีใครเข้ามาในช่วง15วันที่จะเกิดขึ้นไปถึงขั้นแบบเป็นคนรักอ่ะอาจารย์มองว่าอย่างมากก็คุยทั่วๆไปอ่ะน่าจะเข้ามาในแง่ของการงานนะคะบางคนอาจจะชาวธาตุน้ำบางคนอาจจะปึ้มๆเขาอยู่ก็ได้คำว่าสามดาบคือปื้มอยู่ในใจอ่ะแต่มันไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบถึงขั้นแบบโต้ตอบกันในแง่ของการที่จะสารสัมพันธ์ไปขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจารย์ก็เลยมองว่าปากนี้ก็คุยเป็นเพื่อนๆไปก่อนนะถ้ามีใครเข้ามาในเรื่องของอาจจะเจอกันเพราะเรื่องของงานหรือการเดินทางไอ้ไพ่ไอ้แปดไม้และอีกอย่างไอ้เจ็ดถ้วยเราก็วางสเปคไว้เยอะเราก็อาจจะยังไม่ได้ให้ใจเขาก็ได้เรายังกักสองเหรียญจับปลาสองมือไพ่นี้คือกักหรือยังลังเลอ่ะใครเข้ามาเฮ้ยต้องดูให้ดีๆก่อนอะไรประมาณนั้นก็เป็นความคิดที่ดีค่ะคนเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้กันต้องดูให้ลึกๆเขาโสดไม่โสดอะไรประมาณนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เข้ามาปุ๊บแล้วอุ้ยแบบเขาเรียกว่าถูกตาต้องใจปิ๊งกันทันทีเป็นความรักเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นได้แค่ที่อาจารย์อธิบายไปนะคะสำหรับคนโสดเนาะดูกันไปก่อนนะคะโอเคนะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe กดติดตามให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ